ิดจากแผนการทางนะครับอนุมัติงบประมาณสร้างสะพานลอยนะครับสร้างสะพานลอยคนข้ามจากฝั่งเนี้ยข้ามไปฝั่งโน้นแล้วคราวนี้ผู้รับเหมาได้มาขุดวางตอหม้อสะพานแล้วเอาทีมเนี่ยไปถมท่อระบายน้ําเก่านะครับซึ่งตั้งแต่วันแรกที่ดําเนินการเนี่ยเราก็ได้แจ้งไปแล้วบอกว่าตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่จะระบายน้ําออกจากหมู่บ้านแต่ก็ไม่ได้ครับรับการแก้ไขนะครับจนวันนี้รอบที่แล้วก็ท่วมไปแล้วแต่ไม่หนักนะครับวันนี้ฝนตรงลงแรงมากแล้วก็ตามสภาพที่เห็นนะครับประมาณตอนนี้ประมาณ3ชั่วโมงไปแล้วยังอยู่อย่างนี้อยู่เลยยังไปไหนไม่ได้ตรงนี้ประมาณกี่หลังครับพี่ครับอยู่ประมาณฝั่งนี้ประมาณ50หลังคาเรือนครับก็จะเป็นน้ําเอ่อทั้งพื้นที่เลยเพราะน้ําที่ต้องมาลงตรงนี้หมดต้องลงปากท่อตรงนี้หมดนะครับตอนนี้ลําบากมากแล้วบ้านผมเนี่ยหลังสุดท้ายที่รับน้ํานะครับที่รับน้ําซึ่งประตูระบายน้ําจะอยู่หน้าบ้านพอดีนะครับตอนนี้น้ําไม่มีทางไปไหนได้เลยจากสภาพที่เห็นนะครับจะเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะที่ฝนตกแรงแล้วก็เร็วทําให้ยิ่งจะระบายไม่ทันนะครับตอนนี้เราใช้เครื่องสูบน้ํา2เครื่องแล้วนะครับยังไม่ทันเลยยังไม่ทัน